ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสมทรงนะคะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคมปี21เวลา 16:30 น.ดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องนะครับผมต้องดูหลังวันเกิดแล้วล่ะนะครับเลยไม่กี่วันหลังวันเกิดสิ่งที่จะเตือนเลยนะครับก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุการมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งงานอาจจะชีพจรลงเท้าครับมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมยังพอมีคนอุปถัมภ์นะก็ของคุณถ้าร่างกายไหวให้ไปบริจาคโลหิตถ้าไม่ไหวก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรพลค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี35วันพุธเวลา2ทุ่มงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะ2ทุ่มงานความรักสุขภาพก็คงเตือนเหมือนกันแหละนะในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต้องระวังเพราะมันโยงถึงตัวด้วยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะอย่าประมาทนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพทางเดินอาหารครับปวดศีรษะหรือรังก็ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของพวกระบบขับถ่ายเบานะปัญหาในเรื่องของสุขภาพทางเพศนะในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้เป็นอย่างไรเหนื่อยอึดอัดอาจจะต้องรับภาระที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นเกณฑ์งานเน้นๆหน่อยในช่วงปีเศษๆนี้จะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเพราะหลังวันเกิดไปแล้วมันก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานใหม่เช่นเดียวกันครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่25กันยายนปี18นะคะเวลาบ่ายโมงตรงค่ะค้าขายปลาเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์อะไรเสริมดวงดีคะในแง่ของการเสริมชะตาอย่างนี้นะครับก็ความจริงต้องดูก่อนว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะแต่ว่าดูอิงในดวงนะเพราะผมไม่รู้ลึกในแง่ของธุรกิจที่คุณทำถ้าในการเพาะสัตว์ขายแล้วมีการผสมเปลี่ยนสายพันธุ์ถ้าทำได้คือพูดง่ายๆเน้นการประดิษฐ์เน้นการเปลี่ยนแปลงจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับอันที่หนึ่งถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสัตว์ความสวยความงามปลาสวยงามอะไรพวกนี้อันนี้ตู้ปลาฝากให้เป็นการบ้านอาจจะเป็นในเรื่องของสายพันธุ์โดยเฉพาะนะจ๊ะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างผมเป็นห่วงสภาพคล่องนะปีนี้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าให้ใครดึงเงินอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมของคุณช่วงนี้ถ้าเข้าวัดทำบุญอย่าลืมนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี17นะคะเวลา 02:47 นาทีเป็นวันพุธกลางคืนจ้ะการเงินการงานทำไงให้ดีขึ้นคะอาจารย์อันนี้ถือว่าแปลงวันมาให้ผมนะผมอนุโลมเพราะว่าผมถือว่าฟ้าสว่างวันพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งเข้ามาถามใหม่นะครับพุธกลางคืนถามว่าทำงานยังไงให้ดีขึ้นแต่ประเด็นคืองานที่ทำเนี่ยอะไรนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ในช่วงอายุย่าง42เนี่ยระวังเรื่องคนนะอึดอัดหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่ว่าพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วคุณยังพอที่จะได้รับการประถมช่วยเหลือคือเน้นเรื่องคนที่อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันนะส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องถึงไม่ได้เด่นแต่ยังพอเอาตัวรอดแต่จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเพราะกาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนเงินซื้อกันไกลตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวนิดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20กันยายนสิงหาคมนะคะปี43เวลาเกือบเที่ยงนะคะถามเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนค่ะปีจรนี้เกณฑ์การศึกษากลางๆนะก็อย่าประมาทแต่ถ้าถามว่าควรเรียนอะไรแป๊บหนึ่งค่ะน้องเป็นสุภาพสตรีด้วยถ้านะครับมีทักษะในเรื่องของพวก
IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์นะและจบมาเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินใช้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นสถาบันการเงินของต่างชาติหรือสถาบันการเงินที่เราทำนั้นอยู่ต่างถิ่นฐานกับที่เรากำเนิดครับเอาละค่ะต้องขออนุญาตไปที่จดหมายนะคะจากคุณอุ๋มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นแฟนรายการมานานมากๆนะคะจะเคยพูดคุยทางสายสดแล้วแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะเลยจะรบกวนถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดวันพฤหัสที่8กรกฎาคมปี25เวลา 15:36 ค่ะตรงกับวันพฤหัสจ้ะถูกต้องครับ 15.36 เกิดที่ชลบุรีถามลัคนาราศีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะนะตุลนะนะครับคำถามต่อมาเห็นบอกมียาวเลยเนาะใช่ค่ะคุณชื่อเดิมเนี่ยนะคะจริงๆชื่อมายุรีแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นชื่อใหม่ชื่ออัญชิตสานามสกุลหวังกุศลเหมือนกันนะคะถามว่าดีกับตัวหรือเปล่าคะชื่อใหม่สกุลยังไงลูกออ่างไม่หันอากาศยอหญิงชอช้างสระอีแล้วก็สอบฤศีอ๋อใช่สอบอนะค่ะแล้วก็ถอฐานสระอาค่ะจ้ะชิดสานะคะอันชิดสาชิดมีตัวสะกดด้วยค่ะจ้ะอันชิดถาอันชิดถานะคะอันชิดถานามสกุลหวังกุศลหวังกุศลอันชิดถาหวังกุศลนะคะจริงๆแล้วผมยังแอบถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะผมแอบเชียร์ให้อ๋อโอเคมันยังไม่ดีทั้งคู่แหละมันก็มีตำหนิเล็กน้อยทั้งคู่ฝากเป็นการบ้านอย่างนี้ใช้วักอาทิตย์นำให้เริ่มต้นด้วยตัวออ่านจะมีสระนำหน้าไม่เป็นไรนะเช่นอบอ้อมหรือเอ็นดูเนี่ยก็ยึดถือตัวใช่ก็เหมือนกันแต่ว่าเลขกระสาดมันยังไม่สวยหามาใหม่ไหนจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้ดีครับคำถามต่อมาการงานที่ทำอยู่ดีหรือไม่คะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานที่มั่นคงรายได้ดีหรือเปล่าทุกวันนี้รายได้แย่ลงมากเลยค่ะทำอะไรไม่ได้บอกมาค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ความจริงๆนะหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยอีกประมาณครึ่งปีขออภัยเกณฑ์เรื่องงานมันมีโอกาสเริ่มสิ่งใหม่กรรมะก็เป็นสีถ้าโดยองค์รวมอ่ะนะก็ต้องบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ดวงนี้ให้เผื่อใจนิดนึงปีจรทายว่าดีจริงแต่ว่าในดวงเนี่ยมันโยงทั้งอริทั้งหินะเนี่ยมันคือบอกว่า1เลยไปไม่ค่อยสุดทางแหละอันที่2มันส่วนใหญ่ไม่มีฟลุกนะกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยต้องออกแรงมากๆแต่เป็นว่าในระยะสั้นหลังมันเกิดไปแล้วเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะทำบุญเสริมดวงค่ะตอนนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะก็ของมีคมฮะมีดโกนขนนกก็ได้เป็นมีดโกน2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมครับบ้านเลขที่ทับ96 96เสน่ห์และความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีค่ะเบอร์รถนะคะ515051เป็นคู่มิตร50ก็จะมีหลักฐานความมั่นคงนะแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นมีความคิดที่สร้างสรรค์ครับอีกคัน4058ค่ะคู่หลังไม่ค่อยดีระวังเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่เลข8ครับและสุดท้ายนะคะเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์ค่ะลงท้ายด้วย68กับลงท้ายด้วย01จริงๆแล้วก็ไม่ชอบทั้งคู่นะครับก็ลองดูฮะเอากลางๆทำอะไรให้มีคนซัพพอร์ตมีคนรักคนเมตตาใช้คู่มิตรครับ244215516336ได้หมดครับคุณผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะจ้ะเลิกงามยามดีจะมีมาบอกกล่าวนะครับจนถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะคะของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปกันไวนิดนึงครับวันที่9ประกอบการมงคลในทุกประเภทครับ9พฤศจิกายนเลิกล่างดีหมดติดที่โชคชัยโชคดีทีเรียงหมอนกัลยโยก็เป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่10เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างเป็นวันฟูครับ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12นะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่า
ลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเลิกล่างมีดิถีอย่างวันจมที่เหลือทำได้ครับ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่13วันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชค9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับและวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับขององค์พ่อหลวงของเรามาบอกกล่าวนะครับให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติค่ะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531ครับข้าพระพุทธเจ้านะคะในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ